สวัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรชื่อแฟนแฟนอายุเท่าไหร่26 27ครับทำงานอะไรเป็นช่างติดเน็ตมีอะไรอยากคุยกับพี่พอดีว่าผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งประมาณปีกว่าๆละคือช่วงปีแรกมันก็โอเคนะแต่ช่วงหลังๆมาเหมือนกับว่ามันมีเรื่องทะเลาะกันเยอะขึ้นเช่นยังไงบ้างมันก็เป็นความผิดของผมด้วยผมจะเล่นทวิตแต่ว่าผมจะเล่นทวิตเป็นแอคมืดแอคหลุมแอคหลุมเล่นท่าๆมืดๆสไตล์ไหนอ่ะสไตล์พวกไอ้พวกแบบเลดใช่ไหมใช่แล้วยังไงแล้วยังไงแฟนจับได้ว่าเล่นทวิตอย่างนี้แหละ แต่ก็ไม่เคยนัดอะไรกับใครนะก็ดูไว้เพื่อประสบการณ์อะไรประมาณเนี้ยหวังว่าวันหนึ่งจะได้นัดบ้างไม่ได้คิดขนาดนั้นนะอ๋อดูศึกษางานเฉยๆว่าโลกเข้าไปถึงไหนแล้วยังไงต่อก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ทีนึงละมึงรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ตอนเขาจับได้เกมว่ะหรือยังไงก็รู้สึกเสียใจนะที่เราแบบเล่นแบบนั้นอ่ะเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกว่านอกใจแฟนนะไม่ฟังนะแฟนเอาเรื่องแฟนแล้วกันเวลามึงทำอะไรสักอย่างที่แฟนไม่รู้แล้วแฟนจับได้อารมณ์แรกที่มึงรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นมันจะบอกเลยถึงตัวตนมึงบางคนก็เฮ้ยแม่งเสียใจว่ะทำให้แฟนเสียใจกูเสียใจบางคนบอกอ้าวไอ้เหี้ยกูไม่ได้ไปล่อใครเลยกูดูกูผิดเลยเนี่ยต่างกับการที่กูอ่านสารคดีสัตว์หรือกูอ่านสารคดีประวัติศาสตร์ตรงไหนวะแค่เป็นเรื่องคนกันนะแล้วกูก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงด้วยหลายคนมีปฏิกิริยาต่างกันกูถึงถามว่ามึงรู้สึกเสียใจเหรอมันก็เสียใจด้วยนะมึงเสียใจที่อะไรที่ทำในสิ่งที่แฟนไม่โอเคใช่แสดงว่ามึงพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้แฟนโอเคถูกไหมใช่หลังจากนั้นแอคเคาท์นั้นผมก็ลบทิ้งไปเลยแล้วยังไงต่อแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบทะเลาะกันที่ว่าผมกลับมาบ้านไม่มีงานทำตกงานเตะฝุ่นไปวันๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทะเลาะกันว่าเหมือนกับว่าผมไม่มีอนาคตอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคในเรื่องนี้แล้วตอนนี้ก็แบบเหมือนกับห่างๆไม่ค่อยได้คุยกันมึงก็เลยรู้สึกผิดและเสียใจที่ทำอะไรก็ตามให้แฟนมึงไม่โอเคถูกไหมแต่ลึกๆมึงก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้ทำผิดอะไรใช่แฟนทีนี้มึงจะต้องทบทวนแล้วล่ะมึงกรุณารักใครสักคนแบบที่มึงก็เป็นตัวมึงได้ไหมถามว่าถ้าสิ่งที่มึงพยายามทำเพื่อใครสักคนเนี่ยคือการทำอะไรก็ตามขอแค่เขารู้สึกมีความสุขอ่ะโดยที่ไม่ต้องสนเลยว่ากูเป็นคนยังไงมึงจะอยากมีความรักอย่างนั้นไปทำไมวะกับการที่มึงก็ทำให้ใครมีความสุขได้แต่ในแบบที่มึงเป็นกูไม่ได้บอกให้มึงเห็นแก่ตัวนะแฟนแต่กูแค่ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยบางทีเรารักใครในแบบที่เราเป็นได้ไหมวะเพราะถ้าที่ฟังมึงเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะแต่สิ่งที่มึงเป็นแฟนก็มีสิทธิ์ไม่ชอบจะมีผู้หญิงจำนวนน้อยมากที่ไม่ถือสาว่ามึงดูคลิปวิดีโอโป๊นึกเข้าใจความหมายไหมเข้าใจมันเพราะฉะนั้นพี่ว่านะมึงทบทวนความสัมพันธ์นี้ใหม่ทบทวนตัวเองใหม่ว่าการที่มึงจะรักใครสักคนแต่ถ้ามันไม่ใช่วิธีที่เป็นตัวมึงเลยต้องขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นๆตลอดมึงจะทำไปได้อีกนานแค่ไหนอ่ะเก็บไปคิดดูนะน้องครับโชคดีที่มึงโทรติดครับขอบคุณครับ